กินข้าวเม่าชมกวางมีบริการนี่ด้วยกล้วยโอ้ให้กล้วยหอมด้วยอ่ะกล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยน้องว้ารอเขาขายโปรทอดได้เลยแล้วก็ขายตัวนี้ก่อนเลยงาม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 ไม่หล่นร่วงเอากล้วยไม่ค่อยอายุโอ้เชื่องมากเลยเยอะเลยอ่ะจ้าตุ๊กเพราะว่าไม่ทันอ่ะเททั้งนี้เลยอ่ะแยกนะลูกนะแยกนะเดี๋ยวโอ้ยล่วงแต่จะให้เขากินแบบว่าตัวไหนที่ว่าเขาเข้ามากินได้ตัวข้างหลังนุ่มไม่ได้นะลูกมันตรงนู้นครับไปกินลูกไปกินนั่นแหละรู้สึกไงตัวไหนตัวเนี้ยตัวนั้นแยงตัวเล็กเอาตัวเล็กให้ลูกตัวเด็กไม่ได้กินเดี๋ยวให้ตัวเด็กก่อนตัวใหญ่แย่งอ่ะตัวใหญ่กินเร็วมากไอตัวเด็กมั่งตัวเด็กไม่ได้กินเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวอยู่อันนึงแป๊บนึงพี่เอาอีก2ถังครับได้เดี๋ยวรีบให้ตัวเด็กตัวเล็กๆนี่ไม่ค่อยทันลูกพี่ไม่ทันหรอกมันมีตัวนั้นน่ะตัวเขาตัวนั้นน่ะตัวลูกพี่นะเจ้าพี่เลยตัวนั้นเป็นเจ้าถิ่นเลยขอบคุณครับจ้าอมไว้ฮะอมไว้ก่อนนะอมไว้ก่อนลูกอมแล้วพาวิ่งไว้ก่อนอมว่าอมแล้วพาวิ่งตัวไหนตัวนี้อ่ะอมไว้อมไว้อมไว้ก่อนลูกอมไว้ก่อนอ่ะไปแล้วหาไม่เจอตัวไกลๆตัวเล็ก
ตัวเล็กไม่ทันตัวใหญ่ตัวมีเขาอ่ะโมโหโมโหฮะโมโหโมโหแบบทำไมไม่ให้ผมว่าเออสัญชาตญาณสัตว์ปกตินะเขาก็จะมีแบบหรือว่าตัวที่แข็งแรงก็จะอยู่รอดตัวที่เด็กกว่าก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นมาผู้ที่แข็งแรงก็ย่อมได้เปรียบในชีวิตอยู่รอดได้ดีกว่าไม่งั้นสายพันธุ์มันก็จะคงอยู่ไม่ได้นะเราจะเห็นใจโอเคแหละความเห็นใจดีแต่ถ้าไม่งั้นสายพันธุ์ต่างๆมันก็จะค่อยๆสูญสลายหายไปถ้าเกิดว่าผู้แข็งแกร่งไม่สามารถอยู่รอดได้ผู้อ่อนแอเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้เป็นเรื่องปกติตัวเล็กได้แล้วเล็กได้จนได้ครับอันนี้ก็ถึงเวลาคนกินแล้วไม่กินทะเลเหรอฮะจะกินตรงกินที่ริมทะเลอ่ะได้ขอสักอันก่อนไม่ได้เหรอดอกอันนี้สวยดีนะสับปะรดสีเขาเมายืนมองแบบตาละห้อยกินยั่วไอ้มันก็เจอข้างหลังมันมีอีกเยอะอีกหลายตัวเลยอยู่ข้างหลังเขาจะมีทางเดินของเขานะตรงเวลด้านหน้าอ้อมสระน้ำไปข้างหลังไม่ลงน้ำเพราะเขาจะไปหาพวกนู้นก็จะชอบหากินแบบว่าตามธรรมชาติกินเล็มหญ้าอ่อนสามารถมานั่งสังเกตลักษณะของสัตว์เหล่านี้ได้นะเพื่อนนะพอสมุยมีให้ดูหลายอย่างเลยอย่างแบบอยู่ใกล้ชิดนี้เลยต้องมาเงินเลยเมื่อกี้ชนรั้วทะเลเขาตัวนั้นดูแปลกๆนะผมเนี่ยเห็นไหมแหลมมากเลยน่าจะเป็นขี้โคลนอ่ะหัวนี่ไปคุกดินคุกทรายมาอย่างเละตัวนี้จะมีลักษณะเป็นเขาเหมือนเขายังไม่ลอกคราบเขาเรียกเขาอ่อนเขาแบบว่าอย่างสวยลักษณะของสัตว์ป่าแบบใกล้ชิดมากนะแล้วก็เขาเนี่ยสมบูรณ์มากเลยพ่นน้ำลายใส่นาเขาแบบถ้าชัดเจนมากแล้วนะเนื้อนี้ชัดเจนอันนี้มีของกินกล้องอันนี้ตัวนี้น่าจะเป็นลักษณะเหมือนจ่าฝูงเดี๋ยวไอเดียบันเจิดบาร์ลอยน้ำร้านอาหารที่พักโรงแรมได้หมดอ่ะเป็นรีสอร์ทลอยน้ำค้างคืนได้ด้วยเหรอน่าจะ
ได้หมดอ่ะเขาว่าแต่ตรงนี้ตรงโซนนี้มันเป็นโซนปลอดภัยไงเขาเลยเอาเรือมาแอบตรงนี้ก่อนยอด